ของในตัวมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมกุญแจรถก็มือถืออะไรเงี้ยแต่เวลาทักไปไม่ค่อยตอบนะทักไอจีไปเอ้ยปัดมือไหนอะไรเงี้ยไม่ตอบเลยเด้อบางทีไม่ได้เล่นจริงเวลาทักมาไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงผมน่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแมวมันน่ากลัวมากเฮ้ยเอาดิเรื่องนี้ไม่ชื่อว่าแมวกินคนครับผมเฮ้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมคนป๊อก8แมวป๊อก9ครับผมคนป๊อก8แมวป๊อก9ครับผมสวัสดีครับผมบิวเวอร์ครับผมประดนะครับจากรุกกี้ไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันครับเราจะมาเล่นเกมนะครับผมเฮ้ยซึ่งมีชื่อเกมว่ามาลองทายใจกันครับผมเฮ้ยชื่อเกมก็น่าสนใจแล้วเล่นยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมสำหรับคำถามแรกนะครับมีอยู่ว่าคิดว่าอีกฝ่ายชอบฟังเพลงแนวไหนแนวเพลงของอีกฝ่ายชอบเขียนเฉลยเสร็จละแป๊บนึงนะเขียนไม่เป็นว่ามันจริงว่ามันเขียนยังไงเดี๋ยวก่อนนะแป๊บโอเคเรียบร้อยครับครับผมผ่านครับบีเวอร์ชอบฟังเพลงแนวอะไรฮะคือจริงๆหน้าตาจากบีเวอร์ใครใครอาจจะคิดว่าชอบเพลงร็อกแต่สำหรับผมก็คิดว่าชอบเพลงป๊อปแต่ว่าความจริงอ่ะผมว่าอาจจะชอบเพลงคลาสสิกแต่คำตอบสุดท้ายของผมคืออะคูสติกครับผมเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆบีเวอร์เป็นคนที่แบบเอื่อยเฉื่อยฮะสบายสบายแบบติดชิลฮะแบบมันก็จะชอบความชิลของอะคูสติกที่จะมีการแบบกราวเป็นกีตาร์เบาๆมีการเปลี่ยนนู่นนี่ซึ่งจริงๆอ่ะผมก็รู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดมีการแฟลชแบ็คก็จะไม่เห็นว่าผมแอบมองเลยครับใช่ครับก็จะไม่เห็นว่าผมแอบมองเลยครับตอบว่าอะคูสติกครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายครับบีเบอร์ครับปัดชอบฟังเพลงแนวอะไรครับคือเมื่อกี้ครับทุกคนนะมันน่าจะแอบมองผมชัวร์เพราะผมเขียนช้ากว่ามันจนปัดเนี่ยคือจริงๆมันฟังหลายแนวมากถูกซึ่งสามารถจะเป็นเพลงสากลแต่ผมบังเอิญผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงสากลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะทายจากเพลงไทยมาแล้วกันครับปัดเนี่ยน่าจะชอบแนวแบบอารมณ์เพลงป๊อปR&B อะไรเงี้ยฮะจากเพลงอ่ะที่มันชอบร้องลงไอจีเนี่ยมันจะมีเพลงแบบอารมณ์แบบบังบนเพลงแบบมีเหตุผลเพลงก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่รักแล้วชื่อเพลงอะไรผมขอคำตอบสุดท้ายคือเพลงป๊อปครับผมเฮ้ยป๊อปปองกูลป๊อปคอนเอ๊ะทำไมมาเนี่ยยังขอโทษอ่ะเฉลยครับหนึ่งสองหนึ่งไปเตดือเฮ้ยถูกเป็นไงถูกแอบบอกว่าเนี่ยไม่จริงๆอ่ะจริงๆมันไม่ใช่เพลงป๊อปมันคือเพลงบ๊อบครับผมเพลงบ๊อบบ๊อบมาเล่ย์อ่ะใช่แต่มันหลังด้านคำถามที่2นะภูเขากับทะเลอีกฝ่ายชอบอะไรระหว่างภูเขากับทะเลภูเขากับทะเลเหรอโอเคครับดีเวอร์ครับปัดชอบภูเขาหรือทะเลครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไอ้ปาดบ่อยครับผมแต่ว่าถ้าจากการเดาเนี่ยซึ่งเราเคยนัดทีกันบ่อยมากแต่ไม่เคยสำเร็จเลยเพราะว่ามันจะล่มก่อนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทะเลครับผมเฮ้ยต้องเป็นทะเลแน่นอนมีเหตุผลสำหรับผมผมว่าบีเวอร์มันเป็นคนที่ถ้าเกิดเวลาถ่ายรูปมันจะชอบกับแสงแดดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ที่มีแดดแล้วก็ถ่ายรูปสวยภูเขาครับผมภูเขาชัวร์ทะเลครับผมผมเดาว่าทะเลเพราะว่าจริงๆมันคนที่ชอบถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็แบบโลเคชันในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบบีเวอร์มันจะเป็นคนชอบแบบถ่ายธรรมชาติแบบอยู่ในที่โล่งๆมากกว่าที่จะแบบมีเป็นแบบต้นไม้อะไรพวกนี้อืมเพราะฉะนั้นผมเดาว่าทะเลครับโอเคครับ3 2 1ยกเอ้ยผิดตัวเนี้ยเอ้ยเอ้ยให้มึงชอบภูเขาเหรอใช่เพราะว่ามันไม่ร้อนโอเคแต่ว่าจริงๆคือชอบพอๆกันนะครับถ้าเกิดไปจริงๆไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดชอบมากกว่ามันคนชอบธรรมชาติเพราะมันสงบมากกว่าเพราะชีวิตอยู่กับมันก็ไม่สงบละเอ้าอะไรอะไรครับเนี่ยไอ้หนุ่มนี่คำถามต่อไปครับสิ่งของอะไรที่ฝ่ายขาดไม่ได้โอ้อันนี้ไม่ยากน่าจะสำหรับไอ้เนี่ยไอ้น่าไม่น่ายากอยากจะตอบอีกอย่างแต่ว่าไม่กล้าแป๊บนึงขอนึกก่อนนะหัวใจความรักสิ่งของครับผมสิ่งของพลังเป็นสิ่งของครับเอ้ยคุณเป็นคนยังไงฮะคุณเห็นคนอื่นเป็นแค่สิ่งของใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วไปผ่านครับบีเวอร์
ต้องพกอะไรที่ฝั่งอีกฝ่ายขาดไม่ได้อันนี้ผมคุ้นๆแต่ไม่รู้ว่าคำตอบเพราะเวลาผ่านไปคนเราก็อาจจะแบบมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่างกันไปนะครับแต่ผมจำได้ว่าบีเวอร์มันเคยบอกว่ามันคนที่ติดหูฟังมากๆค่อนข้างติดเขาเรียกว่าอะไรวะการฟังเพลงไม่ว่าจะแบบเวลาที่มันมีความเครียดหรือว่ามีความสุขหรือมีความเศร้ามันรู้สึกว่าการที่มีเสียงเพลงเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบบางทีมันคุยกับคนหรืออึดอัดอะไรเงี้ยมันก็จะเลือกที่จะใส่หูฟังผมก็เลยเลือกตอบหูฟังครับผมนะดูมีความรู้ดูมีหลักการว่าคุณจำดีเทลได้แน่นอนแล้วสำหรับคุณล่ะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเฮ้ยเพราะจริงๆอ่ะบัตรของในตัวมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมกุญแจรถก็มือถืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าถ้าติดมากที่สุดน่าจะเป็นมือถือเพราะจะเล่นตลอดเวลาครับผมแต่เวลาทักไปไม่ค่อยตอบนะเวลาทักไอจีไปเอ้ยปัดมือไหนอะไรเงี้ยฮะไม่ตอบเลยเด้อแต่เล่นอยู่นะแต่ไม่ตอบขอโทษบางทีไม่ได้เล่นจริงเวลาทักมาไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงไม่เห็นอยู่เดี๋ยวต่อไปจะตอบไวๆข้าพเจ้าขอโทษข้าพเจ้าขอโทษมาผมมาเฉลยไหมเฉลยเอาเฉลยหนึ่งสองสามเอ้ยมือถือว่าคือผมจะบอกว่าไอสิ่งที่เคยพูดไปอ่ะว่าหูฟังเรื่องจริงแต่ว่าช่วงเนี้ยผมมาทำหูฟังหาย AirPods อ่ะเพิ่นมี2ข้างใช่มั้ยฮะข้างนึงอ่ะหล่นตอนแบบอยู่บนเครื่องบินจำได้เลยหาไม่เจอด้วยสุดท้ายอ๋ออยู่บนเครื่องบินนั่นเองส่วนอีกข้างนึงอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันหายไปได้ไงแต่น่าจะหายที่ออฟฟิศก็เลยไม่ค่อยได้พกหูฟังแล้วครับผมแต่ว่าเป็นมือถือแทนแต่จริงๆมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมือถือก็ฟังเพลงไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่ใชก็จะติดมือมันจะรวมกันไม่ได้อ่ะครับคำถามถัดไปดีกว่าครับต่อไปนะครับครับผมสัตว์ที่ฝ่ายชอบอ่ะอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเดาได้หรือเปล่าบีเวอร์ครับปัดชอบสัตว์อะไรเอ่ยปัดเนี่ยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวชื่อว่าไอ้สองใช่ไหมใช่ป่ะชื่อไอ้สองใช่แต่ว่าถ้าตอบแมวเนี่ยมันจะง่ายไปมันจะมีความพีคเฮ้ยมันน่าเป็นฮิปโปเตมัสฮิปโปเตมัสฮิปโปเตมัสเฮ้ยใกล้เคียงมากพูดเลยว่าใกล้เคียงฮิปโปเตมัสส่วนของผมนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆอะบีเวอร์มันเป็นคนที่แบบพอนิ่งๆเนี่ยบางทีคนที่นิ่งๆมันจะชอบความ alert จริงครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอะผมเลยจะตอบว่าบีเวอร์ชอบปลาวาฬครับนี่มันอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยนะเดี๋ยวกูไม่น่าคิดเยอะเลยเอ้ยกูเข้าใจว่ากูถูกแน่ๆนะเนี่ยประวานเนี่ยใกล้เคียงกับหมามากคุณเอาฮาคุณเอาฮาผมรู้ว่าคุณเอาฮาใช่ไหมครับใช่ไหมครับทางทีมงานใช่ไหมครับโอเคครับจริงจังเสมอเป็นผลที่ผมชอบหมาหรือว่าชอบแมวชอบหมาเลยชอบหมาเพราะว่าจริงๆอ่ะแต่ก่อนชอบแมวมากแต่ว่าหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันจะเข้าหาเราสนใจเราอะไรฮะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเปรียบกับคนรักเลยอ่ะมันจะเป็นเคสเดียวกันก็คือเราจะชอบคนที่เขาแบบเอาใจใส่เราอะไรสำหรับผมนะครับที่ผมชอบแมวเป็นเพราะว่าไม่คุณอย่าพูดไม่จบเลยอ้าวหรอโอเคต่อแต่ว่าเพื่อพูดไปเถอะสำหรับผมนะครับที่ผมชอบแมวอ่ะเป็นเพราะว่าหลงละกันเป็นทาสแมวอ่ะแหละเป็นทาสแมวมานานแล้วแล้วแบบเป็นคนที่ถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าเวลาเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราได้จับขนแมวได้ลูบหัวแมวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ใจเราสงบขึ้นเพราะฉะนั้นแบบเวลาว่างอย่างเงี้ยแบบสมัยก่อนเนี่ยผมก็มักจะไปแบบคาเฟ่แมวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเหงาๆสายอโลจริงๆผมเนี่ยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแมวมันน่ากลัวมากเฮ้ยเอาดิเรื่องนี้มีชื่อว่าแมวกินคนครับผมเฮ้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมคนป๊อก8แมวป๊อก9ครับผมคนป๊อก8แมวป๊อก9ครับผมอันนี้เป็นจัดสายงอนต้องงอด้วยอะไรอีกฝ่ายก่อนต้องงอด้วยอะไรเหรอแต่ครับบีเวอร์งอนต้องทำไงไอ้นี่มันน่าจะต้องทักไปบ่อยๆป่ะแบบถ้าเกิดมันงอนมันจะไม่ค่อยตอบไงเพราะฉะนั้นก็แบบก็ทักไปบ่อยๆแบบไม่รู้ได้ไงวะพอรู้มาเพราะว่ามันเคยเล่าให้ฟังแล้วกันแบบไม่เคยทะเลาะกันจริงๆหรืองอนกันหรอกส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นปรึกษาอะไรอย่างงี้กันเรื่อยๆแต่ว่ามันเคยเล่าให้ผมฟังว่าวิธีการที่ถ้าเกิดแบบมันงอนอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบให้ทักไปบ่อย
แบบอะไรอย่างเงี้ยตามง้อแหละของบัตรเนี่ยคือด้วยความข้อดีคือมันเป็นคนแบบเข้าใจง่ายคือถ้าสมมติว่ามันผิดใจอะไรกับใครอะไรเงี้ยเราแค่แบบไปพูดแบบปรับความเข้าใจแบบตรงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะแบบทำให้มันรู้สึกแบบดีขึ้นแล้วก็หายงอนได้มันเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นคือแบบสมมติถ้าโกรธอะไรกันเงี้ยเราแค่บอกว่าขอโทษนะอะไรเงี้ยฮะมันก็น่าจะโอเคแล้วเมคเซนใช่มันเป็นคนตรงๆง่ายๆเมคเซนครับพร้อมเฉลยครับเฉลยครับ3-2-1ตรงไหมเฮ้ยตรงเฮ้ยตรงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาคำถามถัดไปครับกีฬาที่อีกหมายชอบคืออะไรกีฬาโอ้อันนี้ไม่ยากชอบอะไรแล้วแต่ของคนตรงข้ามปัดครับบีเวอร์ชอบเล่นกีฬาอะไรฮะอันนี้ผมเดาว่าน่าจะถูกคือบอลครับผมเพราะว่าเวลาเจอกันก็แบบเนี่ยมันจะมีแก๊งแบบพี่วอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยที่แบบจะต้องเตะบอลไอ้นี่ก็จะแบบมีทีมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคุยกันเรื่องฟุตบอลเยอะเพราะฉะนั้นผมเดาว่าบอลครับผมแต่ผมก็จะแซวมันบ่อยแบบคาบงคาบ้านแพ้นู่นนี่ทีมที่เชียร์มันก็แบบ ไม่อยากจะพูด กีฬาที่ปัดชอบครับพี่เบอร์แป๊บนึงผมขอทำใจนะเราเล่นคือปัดนี่เดาไม่ยากเลยคือตอนนั้นชวนเตะบอลอะไรเงี้ยแต่มันก็ออกตัวกูเตะไม่เก่งนะอะไรเงี้ยเพราะว่ากูชอบเล่นบาสมากกว่าครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นบาสนะฮะครับใช่ป่ะวะเอ้าอีกแต่ใช่ไม่คือด้วยความที่จริงๆอ่ะอันนี้คืออธิบายก่อนมันพูดถูกนะเว้ยว่าผมชอบบาสเพราะตอนแรกผมลังเลว่าจะบาสเกตบอลหรือว่าแบดแต่จริงๆอ่ะคือด้วยความที่บาสเกตบอลมันเป็นกีฬาที่เราอาจจะต้องการทีมมากกว่าหลังๆมาแบบช่วงเข้ามหาลัยตอนก่อนจะจบเนี่ยแหละผมมักจะตีแบดมินตันมากกว่าผมก็เลยตอบแบดมินตันละกันอย่างงี้แต่จริงๆถูกนะมันถือว่าถูกมั้ยไม่ถูกอ่ะแต่แบบชอบหลายอย่างสองใจครับผมมันทองสองใจบีเวอร์ทำไมชอบฟุตบอลโอยมันพูดยากเพราะมันตั้งแต่เด็กครับผมคือแบบว่าตั้งแต่เด็กคือแบบผมก็จำไม่ได้ก็แพ้ไม่จริงผมจะยืนอยู่เดียวจะทาบ้านคือผมก็จำไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบฟุตบอลนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเล่นกับเพื่อนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบเป็นกีฬาเดียวที่ชอบมากๆครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เตะเก่งอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันอินหรือว่าเตะเก่งอย่างนึงครับเตะคนแก่กับหมาเฮ้ยเกินไปไม่แค่2อย่างนะครับเตะมึงด้วยกลัวเลยกูเลยไม่ชมต่อไปฮะอาหารที่อีกฝ่ายชอบกินครับโอ้โหเมนูโอ้เลยเช็ดอันนี้กว้างนะโอเคปัดบีเบอร์ชอบกินอะไรครับคือด้วยความที่มันอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมพูดตรงๆว่ากว้างมากแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคนกินได้ทุกอย่างจริงๆนะไม่งั้นก็ไม่เชื่อก็ดูพุงกับแก้มมัน ผมแบบตอบแรนดอมแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะตอบมันน่าจะกินได้ทุกอย่างอ่ะปัดนะครับผมตอบเดี๋ยวคำนี้คำถามมันกว้างใช่ไหมครับผมตอบสั้นๆเลยว่าปัดกินอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดนะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้แหละคือถ้าคนมากินส้มตำมันนะคือแบบมันกินได้นิดเดียวมันก็จะแบบมึงกูไม่ไหวแล้วเพราะปัดเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมตอบง่ายๆคือกินอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดสวยครับ3-2-1เอ้ยอ้าวทำไมเขาไม่ได้ตอบตอบสเต็กว่าไม่คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าจริงๆหัวข้อนี้มันกว้างแล้วกันอันจริงๆคือผมเองก็ชอบกินสเต็กถูกไหมผมก็ชอบกินต้มยำก็ชอบแต่อาจจะไม่ใส่พริกถูกไอ้นี่ถูกนะแต่แบบมันหลายอย่างอ่ะจริงๆผมรู้สึกว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกว้างมันไม่ควรจำกัดแค่อย่างเดียวเพราะถ้าเกิดแบบบีเวอร์กินสเต็กไปสัก3วันอย่างเงี้ย4วันติดๆมันก็คงเบื่อแล้วก็เปลี่ยนคำตอบเห็นไหมส่วนของผมง่ายๆก็คือตอนนี้เหมือนผมคิดอะไรไม่ออกคือผมชอบกินหลายอย่างมากแต่ตอนนี้คิดออกอย่างเดียวคืออยากกินสเต็กก็เลยตอบสเต็กไปก็แล้วกันก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าผมรู้สึกว่ามันก็นอกจากจะทำให้ผมกับวิวเวอร์รู้จักกันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แบบแฟนคลับเองก็รู้สิ่งที่พวกเราแบบชอบกันมากขึ้นรู้จักพวกเรามากขึ้นเนาะครับผมซึ่งผมจะแปลกใจตรงที่แบบเรารู้จักตรงกันหลายข้อแล้วทายกันตรงหลายข้ออะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันมาหลายปีไงก็เรียกได้ว่าแบบก็สนิทกันแหละก็ตั้งแต่แบบ25ปีก่อนก็เกินอันนั้นยังไม่เกินโอเคอย่าลืมนะครับติดตามพวกเรานะครับก็ในช่องทางช่องทางก่อนก็ได้ก็ผ่านทางช่องทางของ Rookie Thailand นะครับผมใช่ครับผม Facebook IG แล้วก็ Twitter นะครับผมส่วนถ้าเกิดพวก IG หรือช่องทางติดตามใน Facebook อะไรอย่างงี้ก็ฝากพี่อินเสิร์ตขึ้นข้างล่างกันหน่อยนะครับ
นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับซีรีส์กดรักรุ่นพี่ซึ่งกำลังจะออนแอร์ในปีหน้าแน่ๆเราติดตามชมกันแล้วกันเนาะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้กดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งด้วยแล้วสำหรับวันนี้นะครับไม่ขอช้างไม่เอาช้างอยู่แล้วไม่ชอบเอ้ยไม่ขอม้าไม่ขอม้าเอาใครเอาใหม่สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ไม่ขอช้างลาไปก่อนครับสวัสดีครับตัดมุกหน้าบ๊ายบาย